สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กครับผมดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัวคิดจานด่วนหรือว่าเคเคเจดีนั่นเองกับผมเรนมาก็นอกแล้วก็สกิทแย้มนะพี่เคครับครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันตอนนี้ผมงงอยู่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลไงเทศกาลแบบกินซี่โครงหมูคือเห็นต่อคงต่อคิวกันยาวผมเห็นเสร็จปุ๊บนี่ผมก็หลอกร้อนเข้าไปในฝันซื้อมาเพียบเนี่ยคือพูดง่ายจะซื้อไหมผมทำทำได้ไหมพี่คือช่วงนี้มันแบบว่าอะไรสามารถประหยัดได้จริงๆแล้วซี่โครงหมูหรือถ้าเกิดมาเป็นบล็อกใหญ่ๆแบบนี้เขาก็เรียกสเปริตนะเหมือนเมืองนอกที่เขามาทำซอสบาร์บีคิวแต่อยู่ที่สูตรบาร์บีคิวว่าซอสนั้นเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนมันต้องไปอบอ่ะต้องอบครับพี่เล่แต่ไม่ต้องห่วงการที่เราจะเอานะครับผมเจ้าซี่โครงหมูเนี่ยนะลงไปและเราจะหมักด้วยนมข้นจืดเพราะว่ามันจะทำให้นุ่มเพิ่มความหอมความเข้มข้นความมันเนี่ยเข้าไปในตัวเนื้อหมูกระเทียม4กรีบสับละเอียดละเอียดยิบเลยนะวันนี้ละเอียดยิบเอาเครื่องปั่นมาสิพี่ครับผึ้งเยอะไปมากพี่เยอะมันต้องมีบาร์บีคิวอย่างนี้จริงน้ำผึ้งอีหรอประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งนี้ต้องเป็นชนิดไหนพิเศษบ้างวันนี้เราใช้น้ำผึ้งจากน้ำที่เลี้ยงจากน้ำตาลอ้อยครับผมขายพี่เลยครับตั้งกระทะเลยครับผมตั้งกระทะเอาไปทอดก่อนนะพี่กระทะใหญ่เลยผมนึกว่าหมักกับซอสแล้วเอาเข้าเตาอบแล้วก็อันนั้นก็คือจบเลยยังเดี๋ยวเราต้องเอาให้เขาไปสะดุ้งไฟก่อนทีนึงว้าวชอบเสียงนี้มากเลยเอาละวางมันลงไปกระทะมาแบบนี้นะฮะเราก็จะทานะครับซอสของเราให้ทั่วแบบนี้เลยเรียบร้อยอย่างที่พี่คิดบอกไปนะครับใช้เวลาประมาณ45นาทีโอ้เปื่อยครับผมรู้สึกเลยใช่ไหมแล้วรู้สึกเลยเพราะว่านมข้นจืดของเรานั่นเองโอ้โหปั๊บเดี๋ยวฟาบโอ้โหจบให้พี่เล็กเป็นคนจัดการพี่คอนเฟิร์มว่านุ่มแล้วก็รสชาติเนี่ยโอ้ยสุดยอดพี่เล่ครับไหนดูความจุ๊ซี่ดิโหนครับสีเพอร์เฟคมากดูสีเป็นไงอย่างพี่คิดบอกออฟไวท์ออฟแบบไวท์กับขาวอะไรประมาณนี้ฮะเพอร์เฟคมากมาโหเฮ้ยอยู่ไหนอ๋อใช้ได้ไงเขาจะหมักไว้แค่แป๊บเดียวนะแต่เรามีตัวช่วยอย่างที่พี่คิดบอกใช่นุ่มกำลังดีไม่นุ่มจนเกินไปครับอันนี้ไม่เรียกนุ่มไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยนะคือทั้งนุ่มในแล้วก็แบบว่าเกือบๆไปกรอบนอกใช่ไหมครับไปได้ง่ายๆปวดตายใจสุดยอดรักตัวเองเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วผมว่าอย่างเงี้ยมันดีกว่าไหมครับพี่แดทำไมพี่เพราะริสของเรามันจูซี่ด้วยมันไม่ได้แบบเนื้อแห้งข้างในไม่แห้งเลยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าจูซี่แปลเป็นภาษาไทยคือมันชุ่มฉ่ำมากๆนะท่านผู้ชมครับนึกออกไหมตรงนี้มันยังแห้งแต่ว่ามันเคลือบไปด้วยซอสซอสที่เราใส่หลายอย่างมากๆนะครับวัตถุดิบแล้วท่านผู้ชมเก็บแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมาดูครับว่าเมนูซี่โครงอีกเมนูนึงจะเป็นอะไรวันนี้ไปอร่อยกับซี่โครงต้องบอกว่าเป็นบาร์บีคิวสไตล์ครัวคิดประสบความสำเร็จนะพี่เล่เยี่ยมมากๆท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนซี่โครงหมูอีกสักเมนูไหมได้เลยแล้วพี่เล่ไปจัดมาว่าพี่เล่อยากกินแบบไหนบอกผมได้อย่างเลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุกได้นะพี่ไม่เป็นไรหรอกหรือผมช่วยก็ได้เพราะปกติที่บ้านทำอยู่แล้วจริงแม่ก็ทำอย่างนี้จริงๆมันเป็นความเชื่อจากยายคำมีน้ำมันไหนนี่ๆๆน้ำมันพืชนี่น้ำมันพืชนี่ไหนๆชี้ด้วยตาดินี่ๆๆอ๋อชี้ด้วยตาชี้ด้วยปากบ้าคุณทำมั้ยชี้ด้วยปากแม่อยู่นู่นเนี่ยอยู่นู่นอย่าลืมติดตามชมครัวคริส
ได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะครับท่านนี้ไม่ใช่สับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์ 9:30 นหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า